ับเข้าสู่รายการ The Hero ทาง Gifferin Channel กันอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะคุณสนองเปี่ยมบุญได้บอกกับเราไว้ค่ะว่าหากเราอยากใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและต้องการอะไรหลังจากนั้นเป้าหมายก็จะตามมาค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะไปรับฟังเรื่องราวชีวิตดีๆจากคุณสนองเปี่ยมบุญกันต่อค่ะเหมือนอย่างหลายๆท่านที่ผมบอกว่าคุณทำผ่านตรงจุดนี้ไม่ได้เพราะคุณทำในสิ่งที่คุณล้มเหลวมาแล้วเงี้ยผมเอาตัวเองเข้ามาฝังครับฝังกับระบบทีมที่ถือว่าเป็นทีมที่สามารถทำให้คุณเห็นเม็ดเงินได้คุณทำแบบนี้คุณได้อย่างนี้คุณทำแบบนี้คุณได้อย่างนี้และ3เดือนผมทำได้ครับ3เดือนผมทำได้ในสิ่งที่ผมตั้งเป้านะครับผมทำผมบอกว่าทุกที่ที่ผมมีโอกาสทำผมทำหมดเลยครับนะครับอย่างภาพนี้ครับที่จังหวัดที่77ของประเทศไทยครับจังหวัดอะไรครับบึงกาฬครับผมทำให้ผู้หญิงท่านนี้นะครับที่ได้คุยกันทางโทรศัพท์ตัดสินใจอยากทำกิฟเฟอรินครับ5เดือนขึ้นตำแหน่งวีนัสครับติดท่องเที่ยวครับจูเนียร์มินิแรลลี่นะครับผมลงภาคสนามทำอย่างต่อเนื่องนะครับแม้แต่ทั้งอะไรครับภาพนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับวันไปผมยังนึกเลยนะว่าผมลัดทุ่งไร่ทุ่งนาไปนะครับเวลาไปคุยผมบอกว่าถ้าใครต้องการตัวผมยินดีที่จะให้คำแนะนำและไปบอกกล่าวนะครับผมไปทำนะครับแล้วส่วนที่นี่ครับตรงข้ามบ้านทีมงานครับเขากอกเกลือครับกอกเกลือขายครับผมเห็นเขายิ้มให้ใช่ไหมครับยิ้มให้ก็ทำได้เพราะเรามีความรู้ใช่ไหมครับเรารู้วิธีการขจัดข้อโต้แย้งว่าถ้าเป็นบุคคลอย่างนี้เราจะตอบเขาอย่างไรถ้าเขาบอกว่าเขาทำยี่ห้ออื่นอยู่เราจะตอบเขายังไงเพราะเราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับเรียนแล้วแล้วค่อยลงภาคสนามครับไม่ใช่ลงภาคสนามแล้วค่อยกลับไปเรียนนะครับผมเรียนก่อนแล้วค่อยลงภาคสนามครับเรียนรู้เบื้องต้นมากเวลาเราจะคุยกับเขาได้คุยง่ายขึ้นนะครับพอลงภาคสนามแล้วผมทำไงต่อครับผมมองว่าปัญหาในการลงภาคสนามถ้าเราไม่สามารถที่จะบอกกับลูกค้าได้อย่างเป็นช็อตๆๆโดยเฉพาะนะครับกลุ่มของการพูดผลิตภัณฑ์ผมจะพูดผลิตภัณฑ์เป็นชุดถามทำไมผมพูดผลิตภัณฑ์เป็นชุดครับถ้าพูดเป็นชิ้นได้ชิ้นเดียวแล้วกลับดีไหมดีแต่ดีนานหน่อยกว่าจะดีครับแต่ถ้าท่านพูดเป็นชุดมันจะเร็วขึ้นใช่ไหมครับมันจะเห็นผลเร็วขึ้นมันจะต่อยอดเราได้เยอะขึ้นมิฉะนั้นครับยอดเราจะเยอะขึ้นครับผมมาคิดสูตรนี้เพราะอะไรครับเพราะผมมองว่าสูตรนี้จะทำให้ผมมีรายได้หรือว่ามียอดซื้อยอดขายเดือนละเป็นล้านได้ครับจากผมมียอดในตำแหน่งพลได้แค่4-5 แสนผมมองว่าถ้าผมคิดสูตรนี้ได้แล้วผมเอาเรื่องนี้ถ่ายทอดให้ลงไปที่ทีมงานได้จาก5 แสน 4 แสน 5 แสนมันจะเป็นยอดล้านได้ภายในระยะเวลาสั้นๆครับผมคิดผมอย่างนี้ครับและสิ่งหนึ่งที่ผมบอกกับทีมงานและผมบอกกับตัวผมเองตลอดเวลาว่าธุรกิจเครือข่ายที่จะประสบความสำเร็จคุณต้องเอาตัวคุณไปฝังกับคำว่าทีมครับคุณต้องเอาตัวคุณไปฝังกับคำว่าทีมถามว่าทำไมต้องฝังกับทีมครับเขาบอกว่าถ้าทานนะครับเห็นทานไหมครับผมคนต่างจังหวัดนะครับทานเวลาเราก่อในเตาเวลาอยู่กันหลายๆก้อนร้อนแรงใช่ไหมครับแรงใช่ไหมครับแล้วเราลองหยิบมาสักก้อนมาไว้นอกเตาละครับทานนั้นมีโอกาสมอดไหมมอดใช่ไหมครับฉันได้ฉันนั้นครับคนทำธุรกิจเครือข่ายเหมือนกันครับถ้าท่านทำตัวท่านอยู่เป็นฐานในเตาท่านจะไม่มีวันมอดครับผมเอาตัวเองเข้าไปฝังอยู่ในทีมครับและโดยเฉพาะครับกิจกรรมที่หลายๆคนทำได้ผมคิดว่าผมทำได้และอีกกิจกรรมหนึ่งที่หลายๆคนมีปัญหาก็คือผมบอกว่ากิจกรรมนี้ขาดสิไม่ได้ครับคือกิจกรรมของบริษัทครับบริษัทมีกิจกรรมอะไรเอาตัวเองเข้าไปร่วมให้หมดครับเอาตัวเองเข้าไปร่วมให้หมดนะครับและทุกครั้งที่ผมทำงานนะครับผมกลับไปบ้านนะครับพอเปลี่ยนเสื้อจากชุดทำงานนุ่งกางเกงขาสั้นนะครับใส่เสื้อแขนสั้นต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะครับโต๊ะทำงานที่บ้านประเมินตัวเองครับว่าวันนี้เราทำไปถึงไหนขาดตกบกพร่องอะไรควรจะเดินตรงไหนนะครับปรับปรุงแก้ไขทันทีครับไม่เสียเวลานะครับและผมทำงานอย่างนี้ถามว่าเจออุปสรรคและปัญหาไหมภาพนี้ใครครับตัวผมเองใช่ไหมครับภาพนี้เป็นภาพที่ทีมงานถ่ายตอนที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครครับความรู้สึกนั้นขณะที่ทำงานอยู่ยอดดีๆครับแต่ถูกน้ำท่วมหมดครับมีความรู้สึกหรือว่าอีกแล้วเหรอเราเจออุปสรรคและปัญหาอีกแล้วเหรอนะครับ
บ้านหลังที่หนึ่งที่พิจิตรน้ําท่วมครับหลังที่สองนะครับที่สุพรรณบ้านพ่อตาแม่ยายท่วมครับหลังที่สามที่ดอนเมืองท่วมครับหลังที่สี่ที่สายไหมท่วมครับเครียดไหมครับเครียดถึงขนาดเป็นไทรอยเลยครับหมอบอกว่าคุณเนี่ยเครียดสุดๆนะครับแต่ยิ้มได้ครับยิ้มตลอดเวลาว่าเอาละเราผ่านได้เราต้องผ่านให้ได้เราต้องผ่านให้ได้ครับเราต้องผ่านให้ได้เครียดถึงเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเครียดเคยมองภาพนี้ไหมครับนี่เป็นภาพลูกผมนะครับผมมีลูก3คนครับทุกครั้งที่ผมมีปัญหาผมจะหยิบโทรศัพท์มือถือของผมมาดูอันนี้ลูกเรานะเราจะทำให้เขาเหนื่อยเหมือนเราไม่ได้ครับเราต้องผ่านให้ได้ครับผมคิดผมบอกว่าด้วยวิธีคิดของผมอย่างนี้ทำให้ผมผลักดันผมเดินต่อตลอดไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่ป่วยและไม่ท้อครับพอผมผ่านได้ผมเห็นอะไรครับผมเห็นเลยว่านี่แหละคือสิ่งหรือรางวัลที่เราต้องการที่สุดในชีวิตครับผมเห็นรอยยิ้มครับทุกครั้งที่ผมทำงานนะครับเจอไหมอุปสรรคปัญหาเจอแต่ถ้าผ่านได้เจออะไรครับรอยยิ้มใช่ไหมครับโดยเฉพาะรอยยิ้มอย่างนี้ฮะท่านเห็นอะไรไหมครับรอยยิ้มอย่างนี้ผมบอกว่าเป็นรอยยิ้มที่ผมมีความรู้สึกเลยครับถ้าเราจะประสบความสำเร็จบางทีต้องทำอะไรที่แปลกใช่ไหมฮะต้องทำอะไรที่คนอื่นไม่กล้าที่จะทำนะครับพอดีอัพไลน์ผมชอบให้ผมทำอะไรแปลกๆครับนะครับแต่งตัวจนคนจำไม่ได้นะครับส่วนน้องท่านนี้นะครับวันนี้เพิ่งโทรมาบอกผมว่าป่วยอยู่ที่นครสวรรค์ครับเป็นขาลุยด้วยกันนะครับคนนี้แฟนผมเองนะครับเขาบอกว่าพอทำงานได้ระดับหนึ่งนะครับสิ่งที่ตามมายิ่งกว่าหลายๆคนคิดยิ่งกว่าหลายๆคนฝันดูผมฝันครับที่พูดช่วงต้นนะครับผมเป็นคนที่อยากเรียนต่อแต่ผมไม่มีโอกาสได้เรียนนะครับผมมีความรู้สึกกับภูมิใจถ้าผมไม่ได้ทำธุรกิจเครือข่ายกิฟต์ปริญญาผมไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาครับเป็นภาพที่ผมไม่ทิ้งแน่ครับเป็นภาพที่ผมว่ามีความรู้สึกกับฝันเป็นจริงละนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่สุดนะครับผมต้องการที่สุดครับและเป็นอะไรครับเป็นชาวเขาก็เป็นได้นะครับที่กิฟต์ปริญญาให้เราเป็นได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับคุณอยากได้และคุณทำเลยครับและสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดคือภาพที่หล่อครับหล่อที่สุดของผมก็คือวันรับโลกเกียรติยศที่กิฟต์ปริญญามีมอบไปให้นะครับ Excellent Award ที่ผมรับทุกปีครับ4ปีซ้อนผมรับหมดเลยนะครับแต่ท่านเห็นความสำเร็จวันนี้นะครับขอบคุณครับถ้าท่านเห็นความสำเร็จวันนี้ท่านจะบอกว่าใช่คุณเก่งแต่ท่านลองย้อนกลับไปดูครับอดีตครับท่านจะกล้าชวนไหมครับวินมอเตอร์ไซค์เบอร์17อยู่ตรงข้ามโรงแรมอินทานี่ครับซอยวัฒนวงศ์ครับที่หลายๆคนดูถูกดูแคลนผมตลอดเวลาเวลาผมขับมาขับวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าอะไรครับเฮ้ยมาแล้วผู้บริหารมาแล้วคุณผู้ชมค่ะยิ่งฟังก็ยิ่งเร้าใจค่ะเพราะว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรให้ชนะใจคนรอบข้างถือเป็นสิ่งที่ทำได้ยากค่ะซึ่งคุณสนองนะคะจะมีวิธีในการทำกิฟต์ปริญญาอย่างไรให้ได้ทั้งเงินคนและงานช่วงหน้าเราจะกลับมารับฟังกันต่อค่ะ